พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยรินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือฮูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพดทุกเป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขตั้งสถานีวิทยุดีนาวเรดิโอFM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอป่าซางบ้านเจดีย์สามยอดวิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เฟซบุ๊กไร้สดส่วนแห่งพระเรียนเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดยังกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539ก็น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนที่อยู่ท่าดาฟังเป็นประจำวันนี้ค่ำแรงนี้ก็เป็นค่ำแรงของวันที่2เป็นวันพฤหัสบดีที่สองเดือนมีนาคมนะทางนี้ทางนั้นก็ได้ผ่านเข้าไปแล้วสองเดือนกับสองวันเนาะเดือนมีนาก็ชุจอดล่อถึงภาระธุระหน้าที่ที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติกันมาก็คงจะไปตามระบบระเบียบตามกฎกติกาวันเดือนเคลื่อนคล้อยนะแต่เหมือนแต่วันวิถีชีวิตเขาก็เหมือนกันเหมือนขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกพัดเกี่ยวรอบไปสู่วันตกใจใจชีวิตเฮาท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน3ปี5ปี6ปี7ปี8ปีแล้วแต่10 20 30จนกระทั่งถึงเกือบ100 100ปลายอันนี้ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่เดินทางไปโดยไม่สะดุดโดยไม่สะดุดหรือไม่ขัดข้องอันไหนก็ไปตามระบบของมันวันนี้พระกันแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจโยขันแก้วห้าโกฏฐากเนอยอพุทธอนว่าพระพุทธเจ้าตนใดตนพระเสด็จอุดมความูสัตวโรกันมีญาณพัญญาหาที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พระยามานั่งเนื้อแท่นแก้วแทบไกลก็ไม่มาโพธนพระเสด็จอันพระจนแพ้สงครามอย่างใหญ่ยังพยามาร
กับทางเสนาธิปนมันก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญญุตญาณทารัตหูใหญ่ยะธรรมทั้งมวลอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังโดยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้าตนนั้นแลอันว่ามรรคธรรมอันใดอันประกอบด้วยองค์8ประการอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเป็นหนทาง อันเป็นหนทางอันนี้ไกลจากบาปอันเป็นหนทางเส้นซื่อบ่โกรธบ่เลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานอันพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแห่งคนทั้งหลายก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาปร่ำงับดับหายอันมีนัยยะอันควรจักฮู้จักหันยากนักนำเฮินนำสัตว์เฮออกจากวัฏสงสารก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็โนบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังพระสัทธรรมเจ้านั้นแลอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรรับเอาตานันพาเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีนักอันมีมาละคือกิเลสละใดเสียแล้วอันหาอาสวะธรรมบ่ใดอันใดถึงอันนาหาอาสวะธรรมบ่ใดอันใดถึงแล้วยังความสัมฤทธิ์ด้วยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังพระสังฆเจ้านั่นแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระพุทธเจ้าตนทรัตหูใหญ่ยะธรรมทั้งมวลอันนามีคนปันดังน้ำมหาสมุทรอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระสัทธรรมเจ้าอันพระพุทธานาเป็นอันพระพุทธเจ้าอักเทศนาอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานตายากาอันสำแดงของแห่งนิพพานนั้นว่าขีญาอันได้ปูชายังพระพุทธเจ้าตนมีเตชะอนุภาวาวะอันมากอันว่าขีญาอันได้ปูชายังพระสัทธรรมเจ้ามีพญาอันมากอันว่าขีญาอันใดปูชายังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปติเขาของอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็จุงชะใดยังขีญาอันหานยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตไตรยะอันนาจักมาเป็นพระพุทธเจ้าไปนาอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตไตรยะอันโคนและเทวดาทั้งหลายหากผู้ชาบ่เกิดมาเถื่อตราบใดอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายแม่นต้วนเตียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายตีในวัฏสงสารก็จุงจะได้ถึงคือว่าขออย่าได้เกิดในอบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานตราบใดด้วยกรรมอันใดผู้ชาการวะด้วยธูปด้วยเทียนเขาตอกดอกไม้อันนี้เธอจงเป็นพระใจกัมจูคือใดผู้ชาเป็นใจกัมจูคือใดผู้ชาการวะด้วยธูปด้วยเทียนเขาตอกดอกไม้อันนี้เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิสารนกัมมานังพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโรคุตโรนวสังโฆมัคคะปะระโตจะอิจิตังรัตนะตะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกะวิทุอนุตโรปุริสะธัมมาสารถิสัทธะเตว่ามนุสันนังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวติทัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริภูริสาอยู่คานิอัฏฐาภูริสาภูคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะขีนายโยอัญชลีกะดานิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจโยยามนาโพสกุณาสสะโรปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคลัญจโยยามนาโพสกุณาสสะโรปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจามนาโพสกุณาสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจามนาโพสกุณาสสะโตปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสีปิโสภะคะวาระหังสีปิโสภะคะวาตานะปารมีสัมปันโนตานะอุปาปารมีสัมปันโนตานะปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีระปารมีสัมปันโนสีละอุปาปารมีสัมปันโนสีระปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนกัมมาปารมีสัมปันโนเนกัมมาอุปาปารมีสัมปันโนเนกขมาปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถะปารมีสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาทานะบารมีสัมปันโนทานะอุปบารมีสัมปันโนทานะปรมัตถะบารมีสัมปันโนมหาชัยยะปาการโอวาระเมนาโทวัตโสธรรมกันระยานาทีวิปัสสนาขะโตโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาสีละบารมีสัมปันโนสีละอุปบารมีสัมปันโนสีละบารมัทธาบารมีสัมปันโนมหาชัยยะปาการโอวาระเมนาโทวัฏโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาเนกัมมะบารมีสัมปันโนเนกัมมะอุปบารมีสัมปันโนเนกัมมะปรมัตถบารมีสัมปันโนมหาชัยยะปาการโอวาระเมนาโทวัฏโสธรรมการระยานาทีวิปัสสนาคาโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาปัญญาบารมี
สัมปันโนปัญญาอุปบารมีสัมปันโนปัญญาบารมัฏฐาบารมีสัมปันโนมหาชัยยภากโรวารเมนะโทวัฏโสธัมมกันระยานาทีวิปัสสนาคโตโสภควาอิติปิติปิโสภควาวิริยะบารมีสัมปันโนวิริยะอุปบารมีสัมปันโนวิริยะบารมัฏฐบารมีสัมปันโนมหาชัยยภาคโรวารเมนะโทติปิโสภะคะวาขันติบารมีสัมปันโนขันติอุปบารมีสัมปันโนขันติบารมัฏฐบารมีสัมปันโนมหาชัยยภาคโรวาระเมนะโทวัฏโสธัมมกันระยานาทีวิปัสสนาคโตโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาสัจจะบารมีสัมปันโนสัจจะอุปบารมีสัมปันโนสัจจะบารมัฏฐบารมีสัมปันโนมหาชัยยภาคโรวารเมนะโทวัฏโสธัมมกันระยานาทีวิปัสสนาคโตโสภะคะวาอิติปิอิติปิโสภะคะวาอธิฐานบารมีสัมปันโนอธิฐานอุปบารมีสัมปันโนมหาชัยยภาคโรวารเมนะโทวัฏโสธัมมกันระยานาทีวิปัสสนาคโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาเมตตาบารมีสัมปันโนเมตตาอุปบารมีสัมปันโนเมตตาบารมัฏฐบารมีสัมปันโนมหาชัยยภาคโรวาระเมนะโทวัฏโสธัมมกันระยานาทีวิปัสสนาคโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาอุเบกาบารมีสัมปันโนอุเบกาอุปบารมีสัมปันโนอุเบกาบารมัฏฐบารมีสัมปันโนมหาชัยยภาคโรวารเมนะโทวัฏโสธัมมกันระยานาทีวิปัสสนาคโตโสภะคะวาอิติปิติปิโสภะคะวาทัสสะบารมีสัมปันโนทัสสะอุปบารมีสัมปันโนทัสสะบารมัฏฐบารมีสัมปันโนมหาชัยยภาคโรวารเมนะโทวัฏโสธัมมกันระยานาทีวิปัสสนาคโตโสภะคะวาอิติปิพุทโธอนันตาทิคุณโนอวัตโสภะคะวาอิติปิสาธุสาธุพระปัญญาปารมีสามสิบทัสสาธุพระปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยะปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบางหอกบางดาบเมตตาปารมีพาแพ้ทางพื้นตาหน้าปารามีคือเป็นพื้นดังตออุเบคาปารามีคือก่อเป็นเวียงสัจจะปารามีแวดละวังดีเป็นไม้ไตขันติปารามีกายเป็นหอกเป็นดาบบังหน้าไม้และปืนไฟอธิฐานหน้าปารามีพันดาบไฟทุกแห่งแข็งแข็งแห้งแห้งป่าฟูงหมู่มันผีสางภายเพชรทุกทวีปพบที่ปั้งภายนี้นางทอร่านีอัศจรรย์โซซะเหมือนฝันอยู่ข้างๆน้ำนาทีนองกว้างต่อกว้างแตกตีฟองระนองระนอกกลายเป็นเขาดอกดอกไม้ถวายปู่จ้าพระแก้วแก่นไทยสะทันพระปู่ทางเอ๋ย
จงมาภายโปรดอนุญาตโทษโปรดผู้ฆ่าแท้ดีลีแม่ธรณีออกมายีดมวยผมอยู่ที่ธาตุจังหายคายข้าจังงาทรัพย์ดินพ้นน้ำนาทีลงพัดผายขอจังภายหักโทบเต้าพญามารห้องเอาเอาปูนกัวกับยอมือขึ้นโดนหัวใส่เข้าผู้ข้านี้เล่าได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารอันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปารมีไว้เก้าชั้นทั้งไว้ทั้งหน้าก็ได้เก้าชั้นทั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าชั้นแสนว่าลูกปืนจักเมื่อเสมอฝนแสนหาก็บ่มีมาจะใกล้ได้ข้าพระเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธกุนังธรรมกุนังสังฆกุนังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสสหับแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันข้าได้ละลึกเกิดถึงตั้งหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระทนเมตตาพระวันนาเจ้าก็ดีคุณแม่ธรณีเจ้าก็ดีจุงมาสัมพีทักรักษาคุ้มครองตั้งกำหน้าและกำหลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ทีฆากาละยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิ้มแด่เธอพุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังปาลังเอาละต่อไปก็แผ่เมตตาเนอะบุญขินบุญตานที่ได้ทำตั้งแต่เจ้ามาจนกระทั่งค่ำค่ำแล้วก็จะเข้ารับเข้านอนบ้านไผ่บ้านมันหอไผ่เฮือนมันตัวไผ่ก็ตัวมันเนาะเพราะฉะนั้นบุญขินบุญตานเฮาทำก็เฮาได้ช่วยเหลือกันบ่ได้พูดห้องว่าของใครของมันเนาะเหมือนความหิวไผ่บ่ฮู้ว่าหิวอยากกินข้าวไผ่บ่ฮู้ว่ากระหายน้ำมันอยู่ที่ตัวตนเฮาท่านทั้งหลายนั่นแหละเพราะฉะนั้นพลตอดูลาหมู่เฮาเราเจ้าค่าชุใหญ่น้อยใจยิงจุงฟังอันว่ากรรมอันใดอันเป็นกุศลฝ่ายดีและอกุศลฝ่ายบ่ดีแม้น้อยหนึ่งอันเฮากระทําปั้มเพ็งโดยกายวาจาจิตใจได้กระทำปั้มเพลงแล้วอันว่าเทวดาฝูงได้อันมีในที่นี้ก็ดีจงอนุโมทนาซึ่งบุญพระเทวบุตรเทวดาสอดหูเล็งหันซึ่งบุญอันเฮากระทำแล้วทั้งต่อหน้าและรับหลังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลจงรักษาตนเป็นสุขในกาละทุกเมื่อจงมีอายุยืนยาวจงมีอันว่าพ่อและแม่จงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าญาติทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าคนทั้งหลายฝูงบ่ใจญาติจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าผีวิสาดทั้งหลายอันว่ายักษ์ทั้งหลายอันว่าเปรตทั้งหลายอันว่าจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่านักขัตฤกษ์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าเทวดาตั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าครูบาอาจารย์ตั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าสัมปติตั้งหลายทั้งมวลจงสำฤทธิ์แก่ท่านตั้งหลายแต่เถอะเอาละเอาได้ยินได้ฟังการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นลำดับแล้วต่อไปก็จะอู้ธรรมะเป็นปฏิพรครับบรรดาญาติโยมปอกไม่ออกทั้งหลายฟังแล้วเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์ก่อนจะอุธรรมะก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเนาะวันที่4ที่5ก็จะมีงานเปลี่ยนผ้าครูบาเจ้าพี่ชัยขาวปีวัดพระพุทธบาทน้ำเนาะวันที่4ก็ตัดไหวลูกนิมิต
วัดเหน่าเป้าอำเภอดอยลอวันที่5ก็งานส่งน้ำวัดบ้านปางลีปอยหลวงวัดหมู่เปิ้งเมืองจี้และก็งานสมโภชเสนาสนะวัดหนองเงือก4-5 3-4-5ปอยหลวงวัดหนองเงือกเนาะญาติโยมก็ไปกินไปทานเด้อพี่ไผน้องมันเคยไผไปมันก็ไปเด้อจะไปละถนนหนทางถ้าบ่เตียวก็ย่าขึ้นพี่น้องบ่เตียวหาก็ขาดนะสายพ่อสายแม่เก้ามันตายปลายมันเซิงๆๆเนิ่งเนิ่งกันไปเหียเนาะห่างหายกันไปเหียช่วงเจ้าก็สวดมนต์ที่วัดหนองเงือกฉันเพลเสร็จก็งานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูวิรุณธรรมกิจวัดบ้านเซงตำบลบ้านแป้นเนาะแล้วก็ประชุมเพลิงศพท่านพระหลวงพ่อสมจักรวาโลอดีตเจ้าวาดวัดปวงสนุกสันปะตองเนาะอันนี้ก็งานบำเพ็ญกุศลและก็งานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าวาดวัดขัวมุงตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายเนาะและวันที่6ก็งานส่งน้ำวัดป่าโรคฟ้างานส่งน้ำวัดห้วยการเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบมีโอกาสก็ไปกินไปทานกันได้3 4 5ปอยหลวงหนองเงือกอันนี้เป็นงานที่จะมีขึ้นมีโอกาสก็ไปกันวันที่4วันเสาร์นี้ก็ประชุมเพลิงศพท่านพระใบดีกาสุเทพเขมนิวุฒโตอดีตเจ้าวาดวัดแม่หาดอำเภอบ้านทิอันนี้ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมได้ทราบเนอะแล้วก็12มีนาปุ่นงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูวรธรรมวิรัตอดีตเจ้าวาดวัดโสภณารามตู้ลุงคำมูลเนาะอดีตเจ้าวาดวัดหนองวัดโสภณารามอันนี้ก็มีโอกาสก็ไปกินไปทานกันได้เนอะญาติโยมกะว่าคืนวันที่10ก็จะได้ไปร่วมกับเพิ่นมโหในท่านพระครูคำมูลนี่นะพระเพิ่นมาเทศงานเทศธรรมมหาจาตอาตมาอยู่3ปีเถาะ3ปีทัดกันนะโอ้เพิ่นก็อุตส่าห์มาเนอะทีนี้เพิ่นมรณภาพร่มหายตายจากเฮาก็แสดงความกตัญญูต่อเพิ่นเท่าที่เฮาจะทำได้เพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งเพิ่นเคยไปมาหาสู่เคยไปแสดงความแสดงผลห้องว่าเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ถือว่าไปกินอย่างคืนวันพุ่งนี้ก็คงจะไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลวัดบันเซงตุลุงลุนเนาะอดีตเจ้าวาดวัดบันเซงเพิ่นก็ดีนะหัววัดนี่แต่ก่อนเพิ่นก็ถึงกันอยู่สมัยเมื่อปี47เนี่ยอาตมาภาพก็นิมนต์วัดหนองเตาวัดบันเซงเนาะวัดบันขว้างนี่นะวัดปู่จาวัดสันมะโกสันมะกูดอันนี้ถึงกันหมดแต่ก่อนนะแต่ระยะหลังๆเมืองจี้ใหม่เมืองจี้เก่าดอยกุศลนี่นะหมู่เปิ้งนี่งานพระราชทานเพลิงศพครูบาศรีนวลพระครูสิรินันทคุณถึงกันหมดมาถึงกระทั่งดอยแต่นะดอยกุศลมันนี่นะนี่ระยะหลังๆเพิ่นมีงานมีการมีงานตู้เจ้าหลวงโตนใหม่พ่องเจ้าอาวาสโตนใหม่มาพ่องล่มกระดานเหียหรือตู้เจ้าหัวดำมีอำนาจมีบารมีไปอันจัดอันจะนี่เอาอย่างล่ำเหลือนิมนต์อย่างล่ำเหลือโอ้นิมนต์นักกบเผืองหลายเอาตู้เจ้าถมุกใกล้คือคนคิดบกว้างนะญาติโยมคนบอกว่าคนลวกอยู่ที่เก่าบ่ต้องเงาเตียวตางคนลวกอยู่คนเดียวบ่ต้องเงาเป็นหมู่มันถึงเป็นเยอะๆเรื่องภายในวัดก็พอกับทุกปีหรอสมัยธรรมภาพอยู่วัดจังกรรมนี่นะมาเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสเนาะท่านมหาจะนิมนต์ที่ไหนมาหูจักมาคุณที่ไหนก็นิมนต์มาเลยเนาะหัววัดตอนพระราชทานเพลิงศพครูบานั่นก็ประมาณ200หัววัดอ่ะนะ200หัววัดแต่ว่ามา2รอบรอบแรกก็วันที่3มีนา47อันนี้ก็มาประมาณ 5-60 วัดณทัดนั้นมาก็วันสุดท้ายก็100ปลายเหมือนกันนะนะมีหลวงปู่ทองพระราชพรหมาจารย์สมัยนั้นน่ะนะอันนี้ก็แจ้งขึ้นทราบเพราะว่าเขาทำไปเถอะหัววัดปอยหลวงนี่มีเป็น300พุ่นญาติโยมหัววัดปอยหลวงนี่มีเป็น300หัววัดอันส่งน้ำนี่โดยมากก็ระยะหลังๆมันที่ไหนก็มีเหี้ยมดเนาะก็เลยปรับเปลี่ยนปรับคือมันเข้าสถานการณ์เนี่ยว่าเพราะว่าโดยมากนี่อาตมาภาพก็เป็นผู้จัดแจงแต่งดาเสียเองเนาะเพราะว่าบ่ได้เอาเงินวัดมาใช้เพราะว่าในฐานะที่เขาใครมีความใกล้ชิดสนิทสนมไปมาหาสู่ขึ้นสู่โรงหานะ
ไปมาหาสู่บางตนเคยไปอบรมเจ้าอาวาสด้วยการพ่องบางตนก็เคยไปอบรมพระเผยแผ่พ่องพระวินัยาธิการว่าพระวิทยาพระธรรมวิทยากรพ่องพระธรรมวิทยากรพ่องนี่นะที่วัดวัดยานาวาพ่องที่อื่นๆที่หลายๆที่พระวิปัสสนาพ่องนี่นะตลอดจนไปสอบบาลีที่ฮั่นที่นี่ก่อนนิมนต์เปิ่นมาเนาะแต่ว่าเวลาเขามีเขาไม่ถึงเราแต่ก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเขามีคุณค่าเขามีค่าแค่นั้นนะเขามีค่าแค่นั้นอย่างงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลก็เหมือนกันไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำคือเรื่องเหล่านี้ถ้าเฮาบ่เกื้อเขาเขาถึงบ่เกื้อเฮาบางทีบางครั้งตนที่เพิ่นไปมาหาสู่บางตนในครูบาอาจารย์โอ้งานทำบุญวันนั้นบ่ได้ถึงท่านมหาสักการะไม่หรอกก็เฮาบ่ใช่ไปถามเลยญาติโยมเฮ้ยคือคนเฮาถ้ามีพอดีศรัทธาเขาทำฮื้ออีหรอกลูกศิษย์เพิ่นทำฮื้ออีหรอกก็มีนะญาติโยมบ่เป็นหยังบ่ถึงก็เป็นหยังคืออย่าพูดดีกว่านะไม่พูดก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นบ่ถึงก็คือบ่ถึงนะญาติโยมแต่จิตใจสำนึกอัตมาภาพในครูบาอาจารย์สอนเพิ่นว่าอยู่ที่ไหนจะไปจี้บ่าจี้แหงอยู่ที่ไหนจะไปลักกินก่อนซ่อนกินลูนไปเป็นไปเป็นเคยไปเป็นเจ้าเป็นนายอยู่ทุกนั่นก็จะไปเป็นคนลักกินก่อนซ่อนกินลูนเนาะบางทีบางครั้งจะไปหันแค่ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเหลือมันจะบ่เหลือตัวด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเอามาสร้างเอามาเพิ่มเอามาเติมอันอย่างต่ออย่างที่จะทำได้ทุกวันที่31สิงหาอาตมาภาพก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ไปมาหาสู่ขึ้นสู่ลงหามาทำบุญเนาะปัจจัยมีนักก็นิมนต์หลายปัจจัยมีน้อยก็นิมนต์ไปถามบางตนนิมนต์เพื่อมาเทศทำมหาชาติแล้วก็อาจจะไม่ได้นิมนต์มาทำบุญวันเกิดเนาะบางตนนิมนต์เพื่อมาทำบุญวันเกิดก็จะขอคือเพื่อนได้มาไอ้กะคือเพื่อนได้งานแต่ในตำบลนี่บ่เคยละเพราะฉะนั้นเฮาก็ถือว่าเฮาทำเท่าที่เฮายังเพื่อนเฮาว่าดังสาบปากต้วงก็เอาละทำไปเถอะญาติโยมมันไม่ใช่เสียหายเฮามาก็มาก็ตัวหรอกไปก็ไปก็ตัวนี่ไปคิดอะไรอย่างมากมายเนาะเดี๋ยววันสักวันก็จะไปบ้านเก่าเมืองเดิมของไปของมันละอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันจะไปละเคยอยู่ที่ไหนเคยไปไหนมาเนาะวัดที่ไหนเขาเคยอยู่เขาก็ไปมีโอกาสก็ไปไหว้ไปสาพระพุทธรูปวัดนั้นเขาเคยไปอยู่ไปอาศัยทายนักทายเบาเนาะก็ไปหาไปขึ้นถูลงหาไปไหว้ไปสามีการมีงานหู้ข่าวงานส่งน้ำเพิ่นกาปอยหลวงเพิ่นกาเพิ่นบันนิมนต์ก็เป็นยังเขาก็ไปตานไปตานแล้วก็บ่ต้องไปฮับเนาะคือว่าไปถวายคือไปถวายบางทีบางครั้งหู้ที่หลังก็ถือว่าไปมาหาสู่ตั้งใจจะไปคือไปถ้าเขาบอกคิดจะทำมันก็ถึงมาทำแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้วัดไหนๆก็แล้วแต่บ้านโฮงก็หลายวัดที่ไปมาหาสู่กันนี่นะตั้งแต่วัดเวียงหนองล่องก็หลายวัดเมืองบ้านโฮงบ้านโฮงลงลี่ตรงหัวจ้างนี่นะบ้านทานี่ก็หลายวัดเพราะฉะนั้นอยู่ในใจเสมอและเพื่อนกินเพื่อนตานโอ้เขาเพื่อนนิมนต์เขาก็เป็นยังบ่ต้องไปนอนนอนห้อนใจบางตนมาได้นี่ตักเวทตักลายมานะอ๋อทุกเจ้าว่างอยู่เนอร์อันนี้ว่างอยู่เนอร์อีดอกเพิ่มมานี่มนก็แสดงว่าภาษาเจ้าบ้านเพิ่นว่าโคถ้าจะขี้กะนักแกไว้ไว้นะหรือทุกเจ้าสั่งเหลือเนาะทุกเจ้าสั่งเหลือนี่ก็บ่ไปนะคือทำบุญคือทำบุญบ่ฮับก็คือบ่ฮับไปทำบุญเหี่ยก่อนแล้วเวลามีการมีงานเนี่ยทุกเจ้าเนี่ยเฮาควรมันมีน้อยไปทิกๆกับทุกเจ้านี่นะบางตนบ่กินบ่ทานก็มันเรื่องของเพิ่นเนาะบางทีบางครั้งมีฐานะกว่าเฮาการทำบุญอายุก็ดีการทำกิจกรรมเหล่านี้บ่ได้รวยบ่ได้ตุกญาติโยมแต่ทำได้เหมือนกันหมดเฮาก็คือเพิ่นได้เฮาได้ทราบวัดเฮามีหยังมีกิจกรรมหยังเนาะก็ทำไปตามนั้นเรื่องบรรพชาอุปสมบทนี่ก็ปีนี้ก็ตะจี้พี่น้องตังสรีจุมนี่ก็โทรศัพท์มาถามรายละเอียดว่าใครบวชแล้วก็บวชก็มาเลยยื่นเอกสารวันที่22มีนาเนาะ23มานอนวัด24ก็โกนหัว25ก็บรรพชาอุปสมบทเนาะเนี่ยไปตามระบบของมันยื่นเอกสารแล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาใบรับรองแพทย์ใบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยไป
บางคนก็ไปมีก่อคดีกับอันนั้นกับนี่กับอันนี้รู้อยู่แก่ใจเนาะว่าเคยไปคดีมาอย่างว่องคดีบัตรเครดิตอีออนกับคดีตรงนั้นตรงนี้เอารถไปเฉี่ยวไปต่ำกันกันบอกไปเคลียร์ที่สถานีตำรวจเนาะแม้กระทั่งท่านเกิดเรื่องที่สุไหงโกลกที่จังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดปุ่นหนองคายพุ่นกาเชียงไฮ้พวกไอ้น่ะมันถึงขึ้นในคอมเนาะมัน13ลักเข้าไปมันถึงแช่งออกมานะถ้ามีคดีอ๋อมีคดีความปีนั่นเดือนนั่นมันถึงปรากฏอยู่ในนั้นเลยที่สำนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะสำนักประวัติอาชญากรรมเราอาจจะไม่ใช่เป็นอาชญากรรมอาชญากรอย่างนั้นน่ะแต่มันเป็นคดีเรื่องอรรถคดีเพราะฉะนั้นวัดใดที่จะบรรพชาบอกว่า3วัน7วัน15วันอย่างได้หมดต้องไปขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะอย่าบวชที่ไหนอย่าอันอุปชานี่ก็จะโดนเต็มๆนะเจ้าวาดจะโดนก่อนเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานเบื้องต้นพระอุปชาเป็นเจ้าพนักงานท่านที่2หรออันที่1ประกันกองอันที่2ก็เปิ้นไปฮับจะได้อันที่1โดนเต็มๆอ่ะเหมือนเรื่องเกิดในบ้านพ่อหลวงบ้านน่ะพ่อหลวงบ้านหมู่หยังตำบลหยังนี่นะก่อนจะไปถึงกำนันพ่อหลวงก็ต้องโดนก่อนเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าอาวาสวัดใดจัดบรรพชาอุปสมบทจะไปฮื้อเขาไปแตนเฮานะเฮาต้องไปเองนะอย่าทำมาภาพนี้วิ่งเอกสารเองหมดอ่ะไปซื้อยื่นเอกสารพร้อมระบอเนาะไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เอกตรวจเอกสารพร้อมเจ้าพนักงานที่ไหนถามพ่อหลวงบ้านที่เขาจะมาบวชอ่ะมีเป็นเจ้าใดพ้องเป็นมีพฤติกรรมการเป็นอยู่อย่างใดอันนี้มันเป็นเรื่องของต้นสังกัดที่เขาจะรับคนเข้ามาบวชเหมือนญาติโยมจะมีบริษัทอ่ะจะเอาไผ่เข้ามาทำงานเนาะจะทำงานแผนกหยังแผนกสำคัญกับแผนกอันตรายกายะไฟไหนอ่ะจะเอาเขามาไฟผลิตกายอ่ะเหมือนกันนะเอามาสร้างศาสนาทายาทเนาะพระอุปชานี่เพิ่นรอดื่มรอฉันอย่างเดียวอ่ะเอาเป็นคนชงเรื่องเฮ้อถ้าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานอันต้นบัดละเอียดนี่นะตายโดนคดีแน่เนาะแม้กระทั่งจะไปที่อื่นก็เหมือนกันไปไหนเกิน2วัน2คืน3คืนนี่นะเจ้าอาวาสต้องรับผิดชอบต้องมีหนังสือต้องหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอาตมานี่พำป้ายไว้นิ้วไว้เลยหน้ากุฏิเนี่ยเวลาที่ไปอยู่นะ10วันก็ไปสอบพระปริยัติธรรมนะไปที่ไหนไปพักที่ไหนที่แน่นอนไปใช่ไปไหนไปเรื่อยไปลาไปจังหวัดกรุงเทพพูดไปเหี่ยวเหี่ยวสุราษฎร์ธานีไปอ่ะซึ่งมันบ่ใช่อ่ะญาติโยมเหยเฮาต้องไปสถานที่เฮาไปไปอบรมที่ไหนวัดอะหยังส่งเอกสารพิกมาไวยาวัจกรกับผู้ที่เฮามีความเคารพนับถือไว้เนื้อเชื่อถ่ายได้เกิดในกรณีถ้าเฮามีหนังสือนี่นะญาติโยมเรื่องนิติกรรมพฤติกรรมนี่นะนิติในโดยนัยยะแห่งความแห่งกฎหมายนี่นะอันตรายเกิดภัยมาฆ่าฟันบั่นแทงกันในวัดของวัดหายไฟไหม้วัดนี่นะเป็นปัญหาเป็นเรื่องนะทูหลวงในแข้งเขาขาเข้าคอกไม่เกิงนึงนั่นนะฉะนั้นท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายอย่าไปเลินเล่ออย่าไปประมาทอย่าไปถือว่าเป็นยังบ้านเฮาผมจะถือกันนะโอ้บ่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะป้องกันดีกว่ารักษาอย่าประมาทอย่าถือว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่นะพระเนนเข้ามาอยู่กับเฮาก็เหมือนกันนะลูกไผหลานไผต้องมีการคัดเกลาตนตัวคิดจะมาบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นคนขยันคนขี้ข้านก็บ่ต้องเอาเนาะเพราะฉะนั้นเฮาจะไปที่ไหนเฮาต้องมีฮู้แนวทางหนีที่ไล่ทางหนีที่ลบการติดต่อวัดก็เหมือนกันหลัง 6:00 นไปแล้วถ้ามีเบอร์ก็ควรจะโทรแต่ขี้อาตมาภาพจัดรายการอยู่ไผฮู้มาห้องนี้เยอะๆอ่ะท่านมาหาหลวงพ่อท่านอาจารย์เนี่ยห้องนี้เยอะๆก็เลยลดเสียงก็เลยว่าไปว่าโยมบัดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เวลามาห้องจะคอขาดบาดตายอะไรอย่างก็แล้วแต่ต้องมาเจอกัน 20:00 นเพราะว่า 18:00 นถึง 20:00 นรายการเสียงธรรมนำสุข 05:00 นถึง 20:00 นเป็นรายการเสียงธรรมก่อนหลับตาเพราะอาตมาภาพก็ทำป้ายไว้นิ้วไว้หน้ากุฏิแล้วเขาถึงพ่อหรอพ่อเนื้อพ่อใต้เพื่อนปิดประตูแล้วเนี่ยแต่โดยมากถ้าปิดประตูวัดเนี่ยควรจะโทรศัพท์เอาใจเทคโนโลยีคือมันเป็นประโยชน์หู้จักอัปเดตตัวเก่าเฮียพ่องไม่ใช่ว่าโอ้ซูม4ซูม5ใครมาเมื่อใดก็มา
มาเกิน4ทุ่มไปถือว่ามาในยามวิกาลนะญาติโยมมาในยามวิกาลนะต้องโทรศัพท์นะโดยมากนี่ควรจะรู้นะบ่ฮู้กฎหมายได้อย่างใดอ่ะมาทำไมเพิ่นมาเพิ่นมาก็ต้องโทรศัพท์มากะมาจากที่ไหนมาทำอะไรในเวลานี้ติดต่ออะไรในเวลากลางค่ำกลางคืนซึ่งมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นบางเถื่อก็จะมาขอพักป้องมาขอหั่นขอนี่ซึ่งอาตมาภาพนี่บ่ได้ฮือไผพักง่ายๆต้องไปปรึกษาพ่อหลวงกำนันเฮียก่อนเพราะเพิ่นเพิ่นทางฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองเนาะเพราะวัดเฮามันอยู่ไกลบ้านก็ต้องไปถามเนี่ยเพราะฉะนั้นเพิ่นฮ้อว่าฮู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาจึงจะทำให้เข้าใจที่ท่านทั้งหลายนำมาพิจารณาเป็นต้นฉะนั้นค่ำแรงของวันนี้อู้เอิญเจริญพรหลายรสหลายชาติญาติโยมเหยจัดรายการกำลังเข้าได้เข้าเข็มเนาะคนนั่นมาเอิญยกเยอะๆตะกี้นะมันถึงพอตัวเต้าจ้างนี่นะญาติโยมเหยฉะนั้นมีโอกาสโอ้โทรศัพท์เข้ามาเนอ0615476539วันนี้อัฏฐสาระอันใดอันหนึ่งมอบเป็นปฏิพรครับบรรดาญาติโยมเนอฟังกันไปทุกวันจะไปลืมกันเนอ13เมษาเจริญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงเย็นและราชรถ2กองละ200 650กองบุญกองบุญละ200บาทเนาะก็พอดีแต่เจ้ามีโยมเพื่อนโทรศัพท์มาเคยอยู่บ้านเฮานี่แหละเจริญพรหนองผ้าขาวเจ้าโมทนาเนอเจ้าเจริญพรแม่สู่แก้วบ้านศรีลาพรกราบอาจารย์เด้อท่านธรรมราชเจ้าเจ้าโอ้เสียงธรรมนำสู่เมื่อกำยังแรงนี่ลาลดลายซาบไปเลยเนาะเจ้านั่นเนาะมักเพชรมันดึงยะแม่เอ๋ยเจ้ามักเพชรมันดึงยะเจ้าเนี่ยคนว่ามันดึงมีมันก่อนกู้คนอยู่ที่จ้าเจ้าแข่งพักการน้อยกว่าจีพี่หนุ่มกับอยู่นี่น่าเจ้าแม่ตุ๊กเกี้ยวกับว่าไม่ติดบ้านนี่เจ้าวันน่ะซ่าก็ได้แข่งก็ได้เจ้าจอพักการก็กับพี่แห้งอ่ะแข่งพักการน้อยกว่ากับพี่หนุ่มเนาะเจ้าแข่งพักการน้อยกับพี่หนุ่มจอพักการน้อยกับพี่แห้งแข่งมันเม็ดมันหอมดีน่าก็คิดสุกแล้วก็ใจกินเลยเนาะก็ให้มันเย็นมันแบบลำล่ะของกินพื้นบ้านเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโมทนาเจ้าเจ้าเจ้าสองสายอ้าว0615476539แม่สายทองรับละกะ0615476539โทรกันเข้ามาเนอะบ่ได้โทรก็บ่เป็นหยังอยู่ทางบ้านฟังกันไปเนอะหลายรสหลายชาติเนาะคนเมืองอู้กันแม่เมืองเนี่ยอู้กันเป็นจ๊ะเป็นหน้านี่แหละอู้ใส่กันจ๊ะนี่แหละไม่ต้องไปอ้อมค้อมไม่ต้องไปอ้อมอ้ออ้อมอ้อยญาติโยมเอ๋ยจริงก็คือจริงใจจริงจังจริงแท้อู้ต่อหน้าบะกึ้มงึ้มดื่มในเนาะน้ำบะไหลเจียวพื้นบะหมี่พี่น้องนาคอเรือนมัสการพระคุณเจ้าฟังนะเจ้าเจ้าได้รสชาติขนาดเลยจ้ะเพชรเปรี้ยวหวานแข่งพักการน้อยกับพี่หนุ่มจีเนาะเจ้าโมทนาเนอะเจ้าเจริญพรวันนี้ก็ไปวัดเหล่าเป้าท่านอาจารย์สุรศรีญาณาสโยนี่ก็เคยไปอบรมเจ้าวาดรุ่นเดียวกันเนาะแต่อายุพรรษาเพิ่นน้อยกว่าก็ไปอบรมด้วยกัน15วันอยู่ที่วัดปากน้ำนะมีท่านพระครูวัดเจดีย์ชัยมงคลเก้ายอดเมืองเป้าเป็นประธานรุ่นพระครูวรวันพิสิทธิ์วรวันวิสิทธิ์เนาะอันนี้เพิ่นเป็นประธานรุ่นท่านอาจารย์สุรศรีท่านวัดต้นแก้วท่านทุลุงวัดหนองซ้อยนี่นะท่านอาจารย์หลายวัดร่มหายตายจากไปก็มีเพราะฉะนั้นเฮาก็ไปมาหาสู่เพิ่นก็ยังไปมาหาเจ้าก็ไปกินไปตาเนี่ยบ่ได้ปะเพิ่น
ไปชมบารมีเพื่อนก็สร้างอุโบสถสร้างศาลาสร้างพับพื้นที่วัดก็เป็นที่ระเมาเอาใจหันกัลยาณมิตรที่เราเคยไปมาหาสู่ขึ้นสู่ลงหามีความเจริญก้าวหน้ามีญาติโยมอุปถัมภ์อุปถากก็ชื่นชมอนุโมทนากุศลจิตกุศลเจตนาอันใดที่เป็นพลังให้ท่านทั้งหลายสามารถพัฒนาเสศาสนสถานก็ร่มรื่นศาสนวัตถุก็รุ่งเรืองศาสนธรรมก็กว้างไกลศาสนบุคคลก็เข้าใกล้แล้วก็บำเพ็ญศาสนปฏิบัติกันเป็นลำดับลำดาไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งดอยหล่อก็ดีอุบาอาจารย์ทั้งดอยหล่อวัดบันไล่พัฒนาวัดหนองเหียงหลวงพ่อวัดดอยน้อยวัดปากตังเจริญวัดม่อนฤาษีวัดม่อนห้วยแก้ววัดท่านพระครูวิพาทวรคุณดงป่าหวายเนาะวัดบ้านหนองวัดอันพูดทางยางคามเนาะบางทีบางครั้งวัดตุ่งปุยเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้ร่วมขีนร่วมตานกันเจริญพรแม่เพนจ้าโมทนาแม่เพนเนอร์เจ้าเจ้าเจ้ามีโอกาสก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันได้เนอะวันที่17 18ก็ปล่อยหลวงวัดห้วยเกียงตำบลแม่วินอำเภอแม่วางเนอะใครจะร่วมบุญน้ำเนาะกาแฟโอวันตินกับอาตมาภาพก่อนน้อมเอิญเจริญปอนเนอะเพราะว่าวัดเปิ่นก็อยู่ไกลเนาะต้องการความช่วยเหลือแถมหลายอย่างอาตมาภาพก็ได้ประชาสัมพันธ์เปิ่นไปเป็นเจ้าภาพพระเจ้าโต๊ะหมู่โยมพ่อที่เปิ่นอยู่สันทรายก็ถวายโต๊ะหมู่เดี๋ยวนี้ก็วันที่17มาแรงนี่ก็สวดมนต์ตัน18เมื่อเจ้าก็เบิกเนตรเดือนมีนาเขาเนี่ยนะจะได้ไปร่วมจะได้ไปเป็นต้นเป็นประธานเอื้ออาตมาเป็นเก้าอาตมาบ่เป็นเพราะเป็นเจ้าอาวาสนี่ก็ดีละไปเป็นเก้าแถมโอ้เต็มที่อาญาโยมเอ๋ยเจริญพรว่าจะได้ไหมเจ้า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 พ่อเปิ่นบ้านเปิ่นอยู่ไก่ไก่ความเจริญเฮาก็เอาสิ่งเราเนี่ยที่เฮาไปได้ไปร่วมกับเปิ่นเท่าที่เฮาจะช่วยได้ปุ่นวันที่12นี่ก็ยังมาแน่เถอะวัดแม่วากอำเภอแม่แจ่มอันนี้ท่านพระครู วัดเป้าหนุ่มก็ยังบอกว่าได้เถอะเพราะว่าวันนั้นก็ปะกันอยู่บ่อยๆท่านพระครูอัฐวาทีเปิ่นอยู่วัดบ้านกองนี่เปิ่นก็เป็นคนทั้งปุ่นเป็นคนวัดไม่ว่าพี่น้องบ้านกองที่ฟังรายการนี้ก็คงจะได้ไปห่วมบุญบารมีกับเปิ่นเนาะพี่น้องบ้านกองจะได้ไปแม่แจ่มเขาเนี้ยเปิ่นก็อยู่ไก่เนาะวัดไม่ว่านี่นะอยู่เข้าไปบนดอยพุ่นอ่ะเลยดอยอินทนนท์ไปหลายพุ่นอ่ะไผบ่เคยไปแม่แจ่มเมืองแจ่มเมืองแจ่มนะกะอาตมาภาพนี่ไปจนพ่อฮู้จักกี่เตื้อแล้วนะเกิน10เตื้อแล้วแม่แจ่มแม่วางเมืองวินนี่นะฮอดอมก๋อยดอยเต่านี่ไปเฮกูติอ่ะพอท่านไปพุ่นคนเมืองพุ่นว่าโอ้ไปพอหนทางพอลมจ้องไอ้เนาะก็ถือว่าเขาไปแบบสบายใจญาติโยมอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเนอะมีโอกาสร่วมทำบุญโรงทานน้ำดื่มกาแฟโอวันตินวันที่17 18เดือนมีนาก็แจ้งความประสงค์ได้เดือนเมษาเดือนหน้าก็ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงเย็นและก็ราชรถมูลค่าก็แสนปลายเนาะกฐินปีนี้ก็จะเจ้าโยมเจ้นายพุ่นอยู่บ้านพระบาทเนี่ยเพื่อไปอยู่กรุงเทพเพื่อนว่าโอ้คนข้างบ้านเพื่อนใครร่วมตานกฐินเอามาเลยโยมเอาเลยบอกว่าวันที่12พฤศจิกาเนาะกฐินวัดจังกรรมก็ตั้งคือเพื่อน2,566กล่องบุญเนาะกล่องเพชร300กล่องทอง200กล่องเงิน100อันนี้กฐินเนาะจะเอามาใส่กุฏิคือมันแล้วพอขาดไปประมาณสัก 300,000 เนี่ยนะประมาณ 300,000โอ้อันเนี่ยแควน้อยเจ้าก็จะช่วยเจ้าที่ช่วยเจ้าช่วยได้เนาะจะมาประมาณรถบัสหนึ่งไอ้หรอก็ได้เป็นอย่างไอ้เนาะมารถบัสหนึ่งก็ขอให้มันได้ตามที่เขาปรารถนาเพราะว่าอาศัยบ้านเขาก็ยังว่านั่นน่ะสว่าหากินเมื่อค่ำย่ำแรงเมื่อค่ำย่ำเจ้าเนาะอันนี้จะรายจ่ายมันคงที่รายรับมันบ่คงที่ก็ต้องทำใจระวังกันมีโอกาสก็บอกเอิญเจริญปอนเนาะกฐิน2,566กล่องเพชร300กล่องทอง200กล่องเงิน100อันนี้ตามเจตนา12พฤศจิกาทอดกฐินที่วัดจังคำช้าไม่ได้วันเวลา
วยแท้ๆอภิวาทนสีริสนิจังวุตตาปจายิโนพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายะอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลัง